ปิดประตูสู่ธรรมนำชีวิตเปิดประตูสู่จิตอันผ่องใสเปิดประตูสู่ปัญญาพัฒนาจิตใจเปิดประตูสู่หัวใจใส่เสียงธรรมนมัสถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบถวายความเคารพคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านกระผมหรือว่าตมาภาพพระครูสมุประเสริฐเศรษฐปุตโตจากวัดป่าธรรมวงศารามบ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของวันพฤหัสบดีที่24เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565กับผมหรือว่าตมภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังนำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันจะให้โยมได้ฟังกันอย่างมากเลยไม่ใช่พระอาจารย์ไม่ใช่หมอดูนะโยมนะแล้วก็ไม่ใช่หมอเดาด้วยแต่เป็นพระดูนะโยมนะตามความเรียกร้องหลายท่านหลายคนพยายามในการที่จะให้พระอาจารย์ดูให้ส่วนมากพระอาจารย์ดูจริงๆนี่จะดูวันพฤหัสเวลาทำพิธีเวลาอะไรก็แล้วแต่เพราะวันพฤหัสนี่เป็นวันเกิดพระอาจารย์แล้วก็เป็นวันครูด้วยนะฮะฉะนั้นวันพฤหัสนี่เป็นวันดีนะฮะใครที่เกิดวันพฤหัสส่วนมากก็ไม่เป็นเจ้าวาดไม่เป็นพระก็ไปเป็นครูบาอาจารย์นั่นแหละนะฮะอันนี้ไม่ใช่หมอดูนะโยมนะแต่เป็นพระดูฉะนั้นก็ได้เล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังเกี่ยวกับนะชะตาชีวิตของท่านปี2566นะตอนที่1นะโยมวันนี้มันจะมีหลายตอนเนื่องจากปีเก่าใกล้จะหมดไปปีใหม่ก็ใกล้จะเข้ามาและหลายท่านหลายคนก็อยากทราบว่าชีวิตของตัวเองจะเป็นไปยังไงบ้างนะก็เลยถือโอกาสในการที่จะนำมาพูดนำมาเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะฮะเพื่อที่จะให้โยมได้รู้นะฮะเพื่อที่จะให้ญาติโยมญาติธรรมได้เข้าใจถึงเวลาที่เราท่านทั้งหลายได้ลอยคอรอคอยมานะฮะหลายท่านหลายคนนะฮะพยายามในการที่จะถามพระอาจารย์พยายามในการที่จะให้พระอาจารย์ดูให้แต่พระอาจารย์ก็ปฏิเสธทุกครั้งนะเนื่องในโอกาสที่ปีเก่าใกล้จะหมดไปแล้วปีใหม่ใกล้จะย่างเข้ามาอีกเดือนนิดๆ นี่เองโยมนะหลายท่านหลายคนก็อยากทราบเกี่ยวกับชะตาชีวิตของตัวเองในปีใหม่นี้ชะตาชีวิตของตัวเองจะเป็นยังไงนะฮะในปี2566นี้ก็จะได้นำมาพูดนำมาเล่าขอย้ำโยมพระอาจารย์ไม่ใช่หมอดูนะฮะแล้วก็ไม่ใช่หมอเดาด้วยนะฮะแต่เป็นพระดูนะก็เคยมีโอกาสในการศึกษาตำราพมชาติซึ่งเป็นตำราที่เขียนโดยคนไทยโบราณนะท่านรวบรวมสถิตินะของคนเกิดวันนั้นวันนี้ส่วนมากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็มาเขียนมารวบรวมไว้นะพระอาจารย์พูดในค่ำคืนนี้ก็จะอ้างอิงกับสิ่งที่ได้อ่านได้ดูมาด้วยนั่นเองนะโดยเฉพาะชะตาชีวิตของเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะหลายท่านหลายคนก็เกิดในราศีที่แตกต่างกันใช่ไหมโยมนะฉะนั้นอาตมาภาพหรือว่าพระอาจารย์ก็จะได้เล่าเกี่ยวกับคนที่เกิดราศีแบบละเอียดเลยนะโดยเฉพาะราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายน
ถึงวันที่13พฤษภาคมนี้ท่านบอกว่าใครที่เกิดในช่วงนี้อยู่ในราศีเมษนะฮะชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในชะตาชีวิตของท่านนะในปี2566นี้ตั้งแต่เดือนกุมภาขออภัยมกรากุมภามีนาเดี๋ยวไล่ไปเลยชีวิตของท่านจะประสบพบเจอนะฮะอะไรบ้างเราจะได้ตั้งตัวเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้ขอย้ำนะโยมนะไม่ได้สอนให้โยมงมงายนะฮะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เรียนรู้เราก็อย่างมงายฟังเอาไว้นะเพื่อที่จะรู้เพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์สอนธรรมอุทาหรณ์สอนใจสิ่งไหนไม่ดีเราก็จะได้ระวังใช่ไหมโยมสิ่งไหนดีเราก็จะไม่ได้ประมาทนะจะได้ตั้งตัวตั้งตนอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมก็ว่ากันไปโดยเฉพาะญาติโยมสาธุชนคนที่เกิดในราศีเมษนะฮะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมนี่ท่านบอกว่าใครที่เกิดในช่วงเดือนนี้โยมวันที่นี้จะปีอะไรก็แล้วแต่โยมท่านบอกว่าเป็นชาวราศีเมษชะตาชีวิตของท่านนะสำหรับผู้ที่เกิดในช่วงนี้นะฮะปี2566นะโยมนะเดือนมกราคมโดยเฉพาะการงานเนี่ยโยมโอกาสครั้งสำคัญนะฮะดาวบนฟ้าในสาแสงแห่งความหวังใครที่รอข่าวดีฟังดีๆนะเตรียมฉลองได้เลยมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสมัครงานใหม่ก็จะสัมภาษณ์ผ่านได้งานใหม่สมใจปรารถนานะฮะสอบแข่งขันมาหลายครั้งหลายรอบคิดล้มเลิกความฝันจงมุ่งมั่นเตรียมตัวให้เต็มที่นะเจ้าของกิจการก็เตรียมเปิดกระเป๋ารับโชคนะฮะงานส่งออกสิ่งที่ฝันจะเป็นจริงนี่คือการงานนะของคนที่เกิดราศีเมษเดือนมกราในปี66นี้ทีนี้มาดูการเงินโยมธุรกิจที่มีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนทางการค้าหากประสบปัญหาด้านการเงินการลงทุนหมุนเงินไม่ทันว่ากันว่าจะได้พันธมิตรทางค้าขายมาช่วยปัญหาการเงินจะขี้คายแล้วก็หมดไปกู้หนี้ยืมสินผ่านฉลุยนะส่วนใครที่หัวหมุนปวดหัวเครียดกับภาวะปัญหาการเงินเรื่องสินเชื้อที่เฝ้ารอจะมีข่าวดีนะฮะนี่คือการเงินนะทีนี้มาดูการงานโยมในปีที่ผ่านมาใครที่ไม่สมหวังในความรักเฝ้ารักเขาข้างเดียวนะได้แต่มองไม่สมหวังหรือกำลังคบหาดูใจกับใครสักคนเดือนนี้จะโชคดีโยมกามเทพเนี่ยจะแผงสอนให้เรานี่พบคนที่ใช่นะฮะคนที่ถูกใจแม้จะรอคอยนานเพียงเท่าไหร่ก็คุ้มค่าโยมครอบครัวหมั่นเติมรักอย่าห่วงแต่งานนะโยมนะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความรักของชาวราศีเมษที่เดือนพฤษภาเอาขออภัยเดือนมกราส่วนเริ่มสุขภาพระโยมก็ให้หมั่นออกกำลังกายลดอาหารความมันนะหรือว่าความหวานทีนี้ส่วนโชคนะมันจะมีเลขนำโชคด้วยนะเลขนำโชคของคนที่ราศีเมษเดือนมกรานี้ก็คือเลข4เลข7เลข3แล้วก็เลข13นะฮะนี่คือเดือนกุมกราทีนี้คนที่เกิดราศีเมษเดือนกุมภาล่ะโยมเดือนกุมภาชีวิตจะเป็นยังไงมาดูการงานโยมอุปสรรคปัญหาพร้อมใจกันถาโถมมาท้าทายให้แก้ปัญหาให้ตัดสินใจขอให้ตั้งสติพิจารณาเป็นช่วงเวลาถูกกดดันโยมถ้าไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตก็ให้มองผ่านไปนะความขัดแย้งจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทวาดขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้ลูกจ้างรับโปรเจกต์อภิมหาโหดขอให้ลุยนะมีโอกาสสำเร็จสูงโยมเจ้าของธุรกิจหวังพึ่งหุ้นส่วนควรได้สิทธิ์นั้นนะฮะนี่คือเกี่ยวกับเรื่องการงานนะทีนี้มาดูการเงินภาวะการเงินนี่ขาดสภาพคล่อง
รายรับถดถอยต้องบริหารให้ดีๆการลงทุนตลาดหุ้นแนะนำหุ้นบริษัทต่างชาตินะยังมีโอกาสนะธุรกิจสีเทาเริ่มแผ่วๆนะธุรกิจนำเข้าส่งออกประสบความสำเร็จจนสามารถสร้างฐานะได้เงินเป็นกอบเป็นกำลูกจ้างต้องขยันโชว์ฝีมือยมนายเจ้านายจะปลื้มนะส่วนด้านความรักละยมบุญหล่นทับนะฮะโชคชะตาฟ้าลิขิตคนที่โสดที่รอคอยเนื้อคู่เฝ้ารอคนรู้ใจมาเคียงข้างโอกาสดีเดือนนี้มีเฮนะจะได้พบคู่พบคนที่ถูกใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีเสน่ห์ฉลาดแล้วก็เก่งเป็นนักธุรกิจกระเป๋าหนักคนที่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยความรักจะสุขงอมมีโอกาสลั่นระฆังวิวาแจกงานแจกการงานแต่งส่วนสุขภาพจะพบหมอฝีมือดีเยียวยาให้แข็งแรงส่วนโชคลาภก็เลข2เลข2เลข1แล้วก็เลข2 4ใหญ่หลายท่านหลายคนจดไว้แล้วอาจารย์ใบหวยบอกไว้แล้วนะย้ำนะยอมนะพระอาจารย์ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่หมอเดานะเป็นแค่พระดูนะยอมนะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เรียนรู้เราก็อย่างมงายนะนี่เป็นเพียงแค่นำมาพูดนำมาเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังนะโดยเฉพาะหลายท่านหลายคนอยากรู้เกี่ยวกับชะตาชีวิตของตัวเองในปีข้างหน้าที่จะถึงอีกไม่กี่เดือนนี้ว่าชะตาชีวิตของตัวเองจะเป็นยังไงนะหลายท่านหลายคนให้พระอาจารย์ดูให้พระอาจารย์ก็ปฏิเสธทุกครั้งแต่ไหนๆก็ขอมาก็ดูแบบเป็นองค์รวมให้โยมเลยโดยเฉพาะคนเกิดราศีนั้นราศีนี้ตั้งแต่เดือนนี้เดือนนั้นไล่ให้โยมได้ฟังเลยเพื่อที่จะให้โยมได้นะฮะได้รู้เพื่อที่จะได้เตรียมตัวเตรียมใจจะได้ไม่ประมาทแล้วก็จะได้ไม่ได้ขาดสตินะโยมนะทีนี้มาดูมาฟังต่อนะหลายท่านหลายคนเล่าต่อเล่าต่อพระอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะพระอาจารย์บอกแล้วนะคนที่เกิดราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เดือนเมษายนไปจนถึงวันที่13เดือนพฤษภาคมนี่ถ้าเรียกราศีเมษนะมาดูชะตาชีวิตของคนเกิดราศีเมษปี66ที่จะถึงนี้เดือนมีนาจะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะการงานนะเนาะชีวิตต้องฟันฝ่าอุปสรรคมาหนักหน่วงความโชคดีกำลังเข้ามาหารางวัลสำหรับคนที่ไม่ย่อท้อต่อสู้ทุกรูปแบบเราจะได้รับข่าวดีในเรื่องงานสมัครงานใหม่มีโอกาสสมหวังสัมภาษณ์ผ่านได้งานใหม่เจ้านายมองเห็นในความมุ่งมั่นจริงจังนักเรียนนักศึกษาลุ้นสอบก็จะผ่านได้คะแนนดีเยี่ยมด้วยฝีมือและความอดทนนะนี่คือการงานส่วนการเงินท่านว่ารายรับจะเข้ามาจากการทำงานไม่ขาดสายนะฮะปัญหาการเงินต่างๆจะมีตัวช่วยผู้ใหญ่ใจดีจะเข้ามาให้คำแนะนำช่วยเหลือในเรื่องการเงินและช่องทางทำมาหากินลูกจ้างจะได้ไปสัมมนาเพิ่มขีดความสามารถแถมเบี้ยเลี้ยงให้อุ่นใจนะฮะนี่คือด้านการเงินทีนี้มาดูด้านความรักโยมคนโสดก็จะพบรักในแดนไกลต่างแดนเป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ใจบุญเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือชาวต่างชาติแต่ต้องระวังดูให้ดีๆโยมว่าโสดจริงหรือเปล่ามิฉะนั้นอาจจะเจอปัญหาปวดหัวปวดใจได้คนที่มีปัญหาความรักกันมายาวนานต้องก้ำกืนฝืนใจถึงเวลาต้องตัดสินใจยุติความสัมพันธ์จะหาทางออกและเจอปัญหาต่างๆและปัญหาต่างๆจะจบลงและคลี่คลายไปในทางที่ดีและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะฮะนี่ด้านความรักนะทีนี้ด้านสุขภาพระยมระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับอาหารกินอาหารไม่ตรงเวลาโรคกระเพาะโรคภูมิแพ้นะที่พระอาจารย์เป็นอยู่นี่นะฮะส่วนโชคลาภก็เลข591แล้วก็69นะขอย้ำพระอาจารย์ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่หมอเดานะแต่เป็นพระดูนะโยมนะหลายท่านหลายคนถามมาย้ำนะถามมาให้พระอาจารย์ดูให้พระอาจารย์ก็ปฏิเสธทุกครั้งแต่เนื่องจากใกล้จะปีใหม่และหลายท่านหลายคนก็อยากรู้ว่าชะตาชีวิตของตัวเองเป็นยังไงในฐานะที่เคยอ่านเคยดู
คยศึกษาตำราพรหมชาติมาบ้างก็เลยนำมาพูดนำมาเล่าให้โยมได้ฟังนะแล้วก็อ้างอิงหนังสือตำราพรหมชาตินะโยมนะเล่าให้โยมได้ฟังนะฮะทีนี้มาดู คนที่เกิดราศีเมษเดือนเมษานะฮะเดือนเมษามาดูการงานโยมได้รับความพอใจจากหุ้นส่วนและผู้ร่วมงานผลงานโดดเด่นผู้ใหญ่เล็งผู้ใหญ่เล็งการไกลส่งมอบงานพิเศษเพิ่มเงินเพิ่มความก้าวหน้าปลายเดือนต้องควบคุมสอดส่องทีมงานระวังความผิดพลาดจากบริวารธุรกิจเครื่องสังฆพันธ์มีโอกาสกระเป๋าตุงนะฮะคนที่ราศีเมษการงานนี้เดือนเมษาส่วนการเงินยมตบกระเป๋าต่อวีซ่ามีทุนแล้วจะรออะไรยมผลงานโดดเด่นรายรับวิ่งมาตามภาระหนี้สินผ่อนคลายหุ้นส่วนใหม่อยู่ระหว่างตัดสินใจร่วมลงทุนเจ้าหนี้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามเวลาขอสินเชื่อปลายเดือนจะมีคำตอบนะฮะนี่คือการเงินความรักระยมความรักที่ผ่านมาเนี่ยอาจเป็นเพียงอดีตที่หวานชื่นเวลาเป็นเครื่องเยียวยาหัวใจจะได้พบจะได้มีโอกาสพบรักใหม่ครอบครัวจะอบอุ่นปองดองนะฮะมันใส่ใจดูแลกันโยมนะเรื่องสุขภาพก็ระวังเรื่องระบบน้ำในร่างกายส่วนโชคลาภก็เลข7เลข5เลข9แล้วก็เลข17หลายท่านหลายคนจดไว้ปีหน้าจะเอาตามที่พระอาจารย์บอกนั่นแหละโยมหลายท่านหลายคนว่าอย่างนั้นนะฮะ เดี๋ยวจะดูให้ทุกราศีนั่นแหละโยมแต่อาจจะดูวันนี้ไม่จบนะโยมนะก็จะมีตอน2ตอน3ไปวันนี้จะพูดเฉพาะตอนที่1เท่านั้นส่วนพรุ่งนี้ไม่ได้เข้ารายการอาจจะกระโดดไปเป็นวันมะรืนนี้อยู่ต่างแดนแต่มีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi ก็พยายามในการที่จะเข้านะรายการนะฮะก็จะได้เล่าให้โยมได้ฟังนะโยมท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะโยมนะคนละ50ขออภัยคนละ100แชร์100กลุ่ม100บุคคลเป็นการบูชาธรรมแล้วก็เป็นการถวายกำลังใจย้ำนะโยมนะพระอาจารย์ไม่ได้สอนให้โยมงมงายนะฮะแต่นำมาพูดนำมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้รู้เพื่อที่จะเป็นแนวทางนะฮะทีนี้คนที่เกิดราศีเมษเดือนพฤษภาคมนี่นะฮะมาดูการงานบ้านหนองยอตำบลกุดดู่อำเภอหัวตะพานนะจังหวัดอำนาจเจริญนะพรุ่งนี้พระอาจารย์จะไปแสดงธรรมที่บ้านหนองยอตำบลกุดดู่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญบ้านของโยมแม่สมุทรนะท่านไปแสวงบุญด้วยพรุ่งนี้ก็จะไปแสดงธรรมหลังจากที่งานกฐินนะโยมนะ งานกฐินน้ำท่วมหาทางเข้าไม่ได้โอ้โยมญาติธรรมไปรออย่างเยอะเลยโยมแม่สมุทรนี่ก็ไปรอ กับญาติธรรมก็ไปไม่ได้จริงๆโยมมันเหลือวิสัยจริงๆก็เลยปฏิเสธโยมไปโยมก็ผิดหวังกันนะก็เลยเอ้าไม่ไปรายงานบวชนิมนต์มาเทศให้หน่อยว่าอย่างนั้นก็เลยตกปากรับคำต้องไปให้ได้นะพรุ่งนี้โดยช่วงภาคบ่ายหลังจากไปทำบุญเสร็จก็จะเดินทางไปแสดงธรรมพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เข้ารายการแต่ถ้าแสดงธรรมถ้าโอกาสได้หรือว่าอินเทอร์เน็ตได้ก็จะไลฟ์สดให้โยมได้ดูด้วยนะโยมนะเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปจังหวัดหนองคายเพื่อที่จะข้ามฝั่งไปประเภทลาวนะฮะทีนี้คนที่เกิดราศีเมษเดือนพฤษภาการงานท่านบอกว่าเจ้านายปลื้มในผลงานที่ผ่านมามีโอกาสเข้ารับการสัมมนาอบรมเรียนรู้งานใหม่ๆในต่างถิ่นต่างแดนนะฮะเป็นที่รู้จักของวงการได้งานต่อยอดธุรกิจการค้าแบบไม่คาดคิดได้ลูกค้าเพิ่มได้สังคมใหม่ๆหุ้นส่วนฝ่ายหญิงมักให้การสนับสนุนนี่คือการงานการเงินก็รายรับเข้ามาทุกเส้นทางเปิดกระเป๋ารอรับเปิดใจให้กว้างบริหารการเงินให้ดีได้รับเงินจากการจ่ายชดเชยและสินค้าเก่าได้รับการติดต่อแบบกระทันหันธุรกิจสื่อสารไอทีทำรายได้ดีนะเจ้าหนี้ให้เครดิตเพิ่ม
นะเครดิตสินเชื่อขอหลักประกันเพิ่มนะฮะนี่คือการเงินความรักคนมีครอบครัวก็จะมีช่วงเวลาที่มีความสุขหาเวลาเติมความหวานให้หวานชุ่มชื่นนะโยมนะอย่าเสียเวลากับปัญหาเล็กๆใครที่ไม่เข้าใจกันง้อสักนิดก็จะกลับมาคืนดีกันนะครอบครัวหาเวลาไปพักผ่อนในบรรยากาศที่เหมาะสมทายาทที่เฝ้ารอจะมีข่าวดีนี่คือความรักนะส่วนสุขภาพละโยมสุขภาพเจ็บป่วยทุเลาเปลี่ยนหมอได้ยาดีแข็งแรงในไม่ช้าส่วนโชคลาภก็เลข1เลข8เลข2นะแล้วก็เลข84นะฮะมาดูเดือนมิถุนายนคนที่เกิดราศีเมษนี่เดือนมิถุนายนการงานนี่คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหากกำลังมีปัญหาย่ำแย่จนถึงขั้นอยากจะปิดกิจการปัญหาต่างๆที่สะสมมาจะหาทางออกได้นะฮะจะได้รับการติดต่อเรื่องธุรกิจจากต่างประเทศธุรกิจด้านorganize งานที่ติดต่อกับต่างประเทศนะสินค้านำเข้าจากต่างประเทศนะส่งผลดีนะลูกจ้างอย่าคาดหวังกับการสมัครงานใหม่ควรทุ่มเทใส่ใจงานให้เต็มที่นะนี่คือการงานส่วนการเงินล่ะโยมยามมั่งมีสีสุขอย่าเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตมากเกินไปมีโอกาสพบช่องทางการลงทุนใหม่ควรศึกษาแล้วหาข้อมูลให้รอบครอบและบริหารการเงินเพื่อผลระยะยาวนะธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ได้โอกาสขยับขยายนะนี่คือการเงินส่วนด้านความรักระยมคนมีครอบครัวอาจมีปัญหาที่คุยกันไม่เข้าใจทัศนคติไม่ตรงกันควรหาตัวช่วยมาแก้ไขปัญหายอมอ่อนลงบ้างเพื่อครอบครัวนะโยมนะคนโสดมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรู้ใจจนสามารถต่อเป็นความรักนะส่วนสุขภาพก็หมั่นออกกำลังกายโยมเพื่อบาลานซ์ของชีวิตส่วนโชคลาภก็เลข1เลข8เลข3แล้วก็เลข11นะฮะส่วนเดือนกรกฎาคมล่ะโยมการงานคนที่รับราชการทำเรื่องขอย้ายมาหลายปีไม่สมหวังสักทีท่านจะได้โยกย้ายสมความปรารถนาได้ย้ายกลับไปบ้านเกิดเจ้าของธุรกิจจะได้ลูกค้าเก่าๆที่ห่างหายไปนานกลับมาสนับสนุนเหมือนเดิมสินค้ารูปแบบเก่าที่เคยผลิตเอามาปัดฝุ่นแล้วทำใหม่จะต่อยอดธุรกิจให้ปังยอดขายกระฉูดได้นะพนักงานข้าราชการจะโชคดีได้รับเงินโบนัสเงินเดือนเพิ่มเงินตกเบิกส่วนใครที่ถูกเลิกจ้างโอกาสจะมีข่าวเรื่องงานจะมีข่าวดีเรื่องงานที่เฝ้ารอนั่นเองส่วนการเงินล่ะยอมอาชีพนายหน้าจะได้รับคอมมิชชั่นจากการขายเตรียมตัวรับเงินก้อนโตยอมคนที่อยากซื้อบ้านซื้อรถจะกู้ผ่านเจ้าของธุรกิจมีโอกาสได้รับเงินที่ตัดหนี้ศูนย์สถานะการเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่จะราบรื่นนะโยมนะนี่คือการเงินความรักท่านว่าหากฟ้ากำหนดให้เราเกิดมาคู่กันได้รักกันคุณได้รับสิทธินั้นทันทีโยมคนโสดโอกาสพบรักพบคู่แบบฟ้าลิขิตได้ครองคู่รักกันสมหวังได้แต่งงานอย่างแน่นอนครอบครัวนะต้องแยกแยะแบ่งเวลาให้ลงตัวนะส่วนสุขภาพก็แข็งแรงไม่มีโรคร้ายใดๆพร้อมมีทายาทนะฮะส่วนโชคลาภก็เลข9เลข3เลข2เลข3 5นะโยมนะเดือนสิงหาคมนะโยมเดือนสิงหาคมการงานเพราะว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นจะทำรายได้เป็นกอบเป็นกำการติดต่อเจรจางานให้เข้าพบผู้ใหญ่สูงวัยผู้ชายจะให้คุณและจะช่วยเหลือสนับสนุนแก้ไขปัญหาให้ท่านได้ส่วนใครที่กำลังลุ้นตำแหน่งในปีนี้โยมโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมากเกิน 100% เดือนนี้มีลุ้นโยมนะใครอยากหางานใหม่อยากสมัครงานใหม่จัดไปได้เลยนะฮะส่วนการเงินก็จะรับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในครอบครัวให้การสนับสนุน
นะธุรกิจกงสีมีการจัดสรรกระจายหุ้นแบ่งความรับผิดชอบธุรกิจโรงแรมและงานบริการนะลูกค้าก็จะหลั่งไหลเงินที่คาดหวังจากธุรกิจเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะฮะด้านความรักเหรอโยมความรักที่อึมครึมที่ซ่อนเร้นเปิดเผยไม่ได้ไม่มีโอกาสครอบครองเดือนนี้จะทุกข์ใจมากๆถึงเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตใหม่ทางข้างหน้ายังมีสายรุ่งสวยงามส่วนคนโสดจะพบรักนะคนที่ใจดีอบอุ่นเข้ามาในชีวิตนั่นเองรสนิยมไลฟ์สไตล์ตรงกันนะฮะครอบครัวระวังปัญหามือที่3และญาติผู้หวังดีนะฮะส่วนสุขภาพก็ให้มันออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอส่วนโชคลาภเดือนนี้ก็เลข8เลข2เลข9เลข15นะโยมนะทีนี้มาดูเดือนกันยายนบ้างนะการงานนะโยมเป็นเดือนที่มีปัญหามากๆนะในรอบปีก็ว่าได้ความเครียดวิตกกังวลต่างๆนานาจนทำให้คิดมากสิ่งที่ควรทำก็คือตั้งสติทบทวนเรื่องการมีปัญหากับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานนะฮะยามดงตกเรื่องอาจบานปลายจนถึงขั้นตกงานได้นะฮะลูกจ้างนะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั้นให้อดทนรออยู่เมื่อถึงเวลาเราจะได้สิทธิ์นั้นธุรกิจการค้าเงินต่างประเทศผันผวนสูงนะฮะตามภาวะเศรษฐกิจติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าประมาทนี่คือการงานการเงินก็รายรับไม่เข้าเป้าโยมรายได้ประจำคงที่นะลดกระแสเงินเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายรอโอกาสการลงทุนที่จะมาถึงปลายเดือนจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของญาติโครงการใหม่ที่คิดจะลงทุนหาข้อมูลไม่ชัดเจนระงับไว้ก่อนไม่ควรเสี่ยงเจ้าหนี้ก็เริ่มถอดใจกับลูกหนี้เจ้าปัญหาความรักก็ระวังความคิดและอารมณ์โยมความหึงหวงโดยไร้เหตุผลจะนำพาไปสู่ความไม่เข้าใจกันนะจนกลายเป็นปัญหาใหญ่คนโสดก็จะพบรักคนที่มีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีตรงสเปคเลยส่วนคนที่มีครอบครัวก็ระวังการทะเลาะเบาะแว้งนะให้หาเวลาไปพักผ่อนร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันไปพักผ่อนไปกินข้าวไปดูหนังฟังเพลงด้วยกันทำกิจกรรมในครอบครัวนะฮะส่วนสุขภาพก็สุขภาพอ่อนแอไร้เรี่ยวแรงถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อนะก็ควรที่จะพบแพทย์หาสาเหตุส่วนโชคลาภก็เลข2เลข2เลข4แล้วก็เลข81นะยอมนะทีนี้มาดูราศีเมษคนที่เกิดราศีเมษปีหน้านะปี66นี้เดือนตุลาคมการงานก็คือข้าราชการมีโอกาสได้ร่วมประชุมใหญ่แสดงฝีมือและทักษะเชิงวิชาการนะเจ้านายเห็นความสามารถมอบชิ้นงานพิเศษนะงานนี้จัดไปให้เต็มที่โยมคนทำงานประจำถึงเวลาได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่โยกย้ายเป็นข่าวดีมีโอกาสก้าวหน้าเจ้าของธุรกิจก็จะโชคดีได้คู่ค้าชาวต่างชาติเหนื่อยกายแต่รายรับเกินคุ้มนะโยมนะส่วนการเงินล่ะโยมความจนกำลังโบกมือลาฟ้าเนี่ยเปลี่ยนสีชีวิตที่เคยดิ้นรนสำหรับบางคนจะได้ลืมตาอ้าปากมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตได้กระแสการเงินเริ่มถ่ายเทมาทุกทางธุรกิจงานออร์แกไนซ์ต้องหาทีมงานมืออาชีพมาเพิ่มนะส่วนด้านความรักก็เหมือนฟ้าขีดไว้นะยมนะให้เราได้มาพบกันอารมณ์ประมาณนี้นะคนโสดที่เหงาเศร้าอดีตที่เจ็บปวดเพื่อนฝูงจะแนะนำคนดีสูงวัยรสนิยมดีเข้ามาเยียวยาคู่รักที่คบกันได้เวลาเปิดตัวกับผู้ญาติผู้ใหญ่ครอบครัวก็ควรที่จะมีใจหนักแน่นอย่าสนใจคำยุแย่เรื่องสุขภาพก็ระวังนะเรื่องปัญหาน้ำหนักเกินการทรงตัวไม่คงไม่มั่นคงส่วนโชคลาภก็2 3 8แล้วก็17นะโยมนะจบไว้แล้วนะครับ ทีนี้มาดูเดือนพฤศจิกายนของคนที่เกิดราศีเมษนะปี66นะการงานต้องบอกว่า
คนอะไรจะโชคดีดวงดีเยี่ยงนี้โยมจะสมัครงานก็ได้งานใหม่สอบแข่งขันก็สอบผ่านสมความตั้งใจท่านที่ทำงานด้านงานวิจัยนะคิดค้นผลิตภัณฑ์ผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับโครงการใหม่ต้องพึ่งพาทีมงานและการสนับสนุนจากเบื้องบนส่วนการเงินละโยมสิ่งที่ต้องระวังก็คือห้ามค้ำประกันใครจดไว้เลยนะโยมนะห้ามค้ำประกันใครจะมีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลห้ามให้ใครยืมเงินนะเราจะไม่ได้คืนนะเงินถึงกับไอเลยนะโยมนะห้ามให้ใครยืมเงินนะเราจะไม่ได้คืนเงินทองช่วงนี้เนี่ยหายากมากๆโยมคิดจะช่วยเหลือใครก็ตัดใจให้ไปเลยนะจะได้ไม่ผิดใจกันนะความหวังเรื่องเงินทองจากญาติผู้ใหญ่ยังไม่มีวี่แววนะเจ้าหนี้เร่งรัดติดตามลูกหนี้ขอขยายเวลานะส่วนด้านความรักหากกำลังแอบรักใครสักคนนะโยมนะเคยแอบชอบใครสักคนไหมถ้าไม่จะมีคู่แข่งถ้าใช่เนี่ยจะมีคู่แข่งนะสบายใจได้เลยให้กล้าๆบอกแล้วเข้าไปเลยมีโอกาสชนะคู่แข่งแบบลอยลำส่วนใครที่มีปัญหาความรักก็ให้ปรึกษาผู้ใหญ่ขอคำแนะนำเพื่อแก้ไขทุกปัญหามีทางออกนะโลกมีไว้ให้เหยียบไม่ได้มีไว้ให้แบกความทุกข์ปัญหามีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้เป็นอย่าเป็นคนแบกทุกข์แบกโลกแบกไว้แบกปัญหาไว้มันก็หนักมันมีทางออกส่วนเรื่องสุขภาพก็กินยาตามที่หมอสั่งดูแลสุขภาพออกกำลังกายสุขภาพที่ดีไม่มีขายอยากได้ต้องรักษาเองส่วนโชคลาภก็196แล้วก็เลข32นะโยมนะทีนี้มาดูเดือนธันวาคมนะฮะของคนที่เกิดราศีเมษนะก็คือวันที่13เมษายนเป็นต้นไปจนถึง13พฤษภาคมใครที่เกิดในช่วงนี้เขาเรียกราศีเมษเดือนธันวาจะเป็นยังไงปีหน้าการงานสำหรับคนที่ทำการค้าลงทุนทำอะไรในช่วงนี้จะส่งผลดีค้าขายดีมีกำไรจากที่เคยเงียบๆก็จะคึกคักลูกค้ามากขึ้นยอดขายปังเลยแหละโยมคนทำงานห้างร้านบริษัทข้าราชการผู้ใหญ่เจ้านายจะเมตตาเป็นพิเศษมอบหมายงานใหม่ๆให้ทำมองเห็นความสามารถของเรามากขึ้นลูกจ้างต้องขยันโอกาสก้าวหน้ากำลังมาเยือนนะนี่คือการงานส่วนการเงินระยมหุ้นและการลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมีความผันผวนสูงส่วนคนที่ชอบเล่นหวยเสี่ยงโชคในช่วงนี้ให้ชะลอไว้บ้างเพราะการเงินจะติดลบเป็นหนี้เป็นสินเจ้าของธุรกิจก็ให้ควบคุมตรวจสอบการเงินให้รัดกุมมีโอกาสการเงินจะเสียหายนะฮะรั่วไหลจากคนในนะหวังรวยทางรักนะก็จะไม่ได้ส่วนความรักล่ะโยมเรื่องความรักของคนที่กำลังดูใจมีปัญหานะโยมนะเพราะผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยไม่ชื่นชมไม่ชื่นชอบต้องถอยมาตั้งหลักแล้วขอให้อดทนอาจเป็นบททดสอบบทแรกเราต้องผ่านไปให้ได้ขอให้ใช้ความดีเข้าสู้ความรักจะสมหวังส่วนคนโสดเนี่ยก็จะพบความรักแบบรักเขาข้างเดียวเจอคนที่มีเจ้าของแล้วเข้าทำนองพบไม้งามเมื่อขวานบินแม่เจ้าสำนวนละเกินเนาะหลายท่านหลายคนว่าพบไงพบไม้งามเมื่อขวานบินนะส่วนสุขภาพก็มีเกณฑ์จะเจ็บป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อหากผิดปกติก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ส่วนโชคลาภก็25247นะโยมนะนี่คือคนที่เกิดราศีเมษนายโยมนะก็คือตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมขอไป13เมษายนจนถึง13พฤษภาคมนี้ใครที่เกิดในช่วงนี้เดือนนี้ท่านบอกเป็นราศีเมษฉะนั้นชะตาชีวิตของท่านปี66ที่จะถึงนี้แต่ละเดือนก็จะเป็นแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรียนรู้อย่างงมงายอาตมาภาพไม่ใช่หมอดูไม่ใช่หมอเดาแต่เป็นพระที่มาชี้ทางออกบอกทางถูกให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังนั่นเองนะครับส่วนราศีต่อไปก็ขออนุญาตในการที่จะยศยอดไปเป็นวันมะรืนนู้นก็แล้วกันนะพรุ่งนี้ไม่ได้เข้ารายการมะรืนนี้อาจจะเข้ารายการได้ถ้าเข้ารายการได้พระอาจารย์ก็จะได้พูดต่อนะโยมนะโดยเฉพาะราศีต่อไป
ป็นราศีนะฮะท่านหลายคนเกิดในเดือนนี้นะราศีราศีพฤษภานี่แหละหรือราศีพฤษนะฮะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่13มิถุนายนปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างเดือนมกราการงานการเงินความรักจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวจะเล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังนะฮะในวันถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงแค่ราศีนี้ก่อนนะโยมนะเป็นราศีไปนะโยมลองเช็คนะโยมนะลองเช็คนะฮะที่พระอาจารย์พูดไปนี้ไม่เชื่อเราก็อย่าลบหลู่เรียนรู้เราก็อย่างมงายนะโยมนะให้เป็นอุทาหรณ์สอนธรรมเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะโยมนะก็หวังอย่างยิ่งนะสาระธรรมะที่พระอาจารย์นำมาพูดในค่ำคืนนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้โยมได้นำไปคิดนะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะนะฮะปีเก่าใกล้จะหมดไปปีใหม่นะฮะก็จะย่างเข้ามาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ละโยมนะเดือนกว่าเดือนนิดๆนะก็จะเริ่มต้นศักราชใหม่นะชีวิตของโยมก็จะตาชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปจากปีนี้นะจะเป็นอย่างไรก็ตามที่พระอาจารย์ว่านะโยมนะอาจจะถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็เป็นไกด์นะโยมนะเป็นไกด์ไลน์นะเป็นแนวทางให้โยมนะโยมบอกว่าตรงเจ้าขาวอย่างนั้นมันยังไม่ถึงปีหน้าเลยทำไมตรงเร็วจัง เออ อ้าวสาธุโมทนาก็คงจะยุติการพูดธรรมะเอาไว้เพียงแค่นี้ต่อไปก็จะได้ขั้นรายการด้วยบทเพลงธรรมะเย็นๆสักหนึ่งบทเพลงนะโยมเนาะหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็จะเปิดโอกาสให้โยมได้โทรศัพท์สื่อสารเข้ามาแจ้งผลการรับฟังหรือมีประเด็นมีธรรมะมีสาระข้อคิดอะไรนะราศีมังกรผ่านไปยังคะยังเลยโยมเพิ่งได้ราศีเดียวนะฮะก็คือราศีเมษราศีเมษราศีต่อไปก็จะเป็นราศีพฤษนะฮะเรียกว่าพฤษภาราศีพฤษนั่นแหละนะเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้โยมได้ฟังนะแต่สำหรับค่ำคืนนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอความสุขความรวยความสวยความดีความมั่งมีสีสุขความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญสาธุ